ที่ซีแคลซิตี้เองก็รอบคัดเลือกพวกเขาได้บายมานะครับก็รอบนี้เป็นการลงเล่นนัดแรกของพวกเขานะครับในช้างเอเชียคัพ2021ถึง2022เกมเปิดฉากขึ้นมาทีมเยือนซีแคลในชุดสีขาวล้วนนะครับขณะที่บางกอก FC ก็ในชุดเก่งนะครับก็เรื่องของการซื้อตั๋วนะครับก็จะเปิดขายถึงเที่ยงคืนก่อนวันแข่งขันนะครับอย่างวันนี้เตะวันพุธก็จะเปิดขายถึงเที่ยงคืนวันอังคารนะครับนะครับจังหวะนี้มาในกรอบเขตโทษแล้วตวัดมาปัดแล้วจังหวะซ้ำไม่ทันครับวีระชัยช่วยเคลียร์ออกมายังไม่พ้นอันตรายอยู่ที่สมศักดิ์สุดที่รักเปิดยาวมามีไข่แก้หม่งตั้งเข้ามาแล้วเสาไกลตั้งป้อมยิงลูกนี้ข้ามคานออกไปครับนี่ครับจังหวะบอลย้อยมาไข่แก้เนี่ยหม่งตั้งกลับเข้ามาครับแล้วเป็นบอลตกแล้วเข้าทางเจแต่จังหวะยิงของเจเองก็กดไม่ลงเลยครับพยายามจะบังคับให้บอลมันตรงกรอบแล้วนะครับแต่ว่ามันเหินข้ามคานออกไปนะครับเปิดมาจังหวะนี้ได้มงแล้วหน้าประตูแล้วปัดทิ้งได้ครับโอ้โหยังไม่เข้าครับครับดูจังหวะได้รุนเมื่อสักครู่ของ4แคลนะครับลูกมงของสัญชัยครับบอลไปติดทางบรรจงแล้วกำลังจะพุ่งเข้าประตูแต่ว่าโอ้โหจังหวะทิ้งตัวปัดของรัชพลครับบอลวางยาวของบางกอกเอาจังหวะนี้หลุดมาครับพี่เต้เนอร์การ์ดแล้วกระดกลูกนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับพี่เต้เนอร์การ์ดครับยิงให้กับบางกอก FC ขึ้นนำครับนาที23ของการแข่งขันครับแล้วก็เป็นประตูแรกของเขาครับกับบางกอก FC ในฤดูกาลนี้ครับโอ้โหจังหวะนี้ยิงเหนือเลยครับบอลตกพื้นแล้วก็เข้าไปครับนะครับก็ย้ายมาเป็นโควต้าผู้เล่นต่างชาติรายสุดท้ายของบางกอก FC นะครับแล้วก็วันนี้เบิกสกอร์แรกให้กับบางกอก FC ได้สำเร็จครับวนเข้ากลางมาก่อนครับให้มาที่ศิวะออกมาทางขวาราชนนท์ราชนนท์มองตรงกลางแล้วเปิดมาจังหวะนี้โอ้โหมี2คนครับแต่ว่าไม่ถึงบอลกันทั้งคู่ครับแต่สุดท้ายได้มาลูกเตะมุมนะครับลูกนี้เปิดถือว่าได้ลุ้นเลยนะครับลูกเปิดทางขวาของราชนนท์เจเข้าไม่ถึงนะครับคนสกัดออกเป็นไกรวิทย์ครับโค้ชของ4แคลนะครับโค้ชแจ็คสารวัตรทุศาสังนะครับก็เพิ่งเข้ารับงานคุมทีมเมื่อกลางเดือนตุลาคมนี้นะครับคุมทีมมาแล้ว3เกมครับในลีก2นัดชนะรวดนะครับส่วนในฟุตบอลถ้วยลีโวลีกคัพเนี่ยแพ้กับกำแพงเพชรยิงไกลลูกนี้ปัดแล้วเรียบร้อยครับประตูที่2ครับกัปตันทีมครับศิวะพรหมมาศบอลตกพื้นแล้วก็กระดอนเข้าประตูไปครับนี่ครับมองไม่มีใครเข้าครับศิวัตรลองส่องดูลูกนี้ครับบอลพุ่งตกพื้นครับนี่ครับมันตกพื้นก็เลยทำให้ทางการบัณฑิตเนี่ยเสียจังหวะไปครับสุดท้ายปัดไม่โดนครับแล้วก็บอลพุ่งเสียบเสาเข้าไปครับเอาบอลลงนิ่มเลยครับศิวะแล้วแหวกกลางให้มากับปีเตอร์เนอร์การ์ดเนอร์การ์ดกระโดดต่อมาไคเก้ใช้ความเร็วครับไคเก้มองตรงกลางแล้วไคเก้ล็อกหลบก่อนเข้าซ้ายไคเก้ยิงลูกนี้โอ้โหบอลมันโค้งไม่พอครับความสามารถเฉพาะตัวไม่ต้องห่วงเลยครับไคเก้เนี่ยตัวผ่านตลอดครับไปเองได้ตลอดครับจังหวะนี้ล็อกหลบทางกล้องสกลครับแล้วพยายามจะปั่นด้วยทรายครับแต่บอลมันโค้งไม่พอเลยครับสมศักดิ์เองก็พยายามจะพุ่งบ่งเปลี่ยนทางเลยครับแต่ก็ไม่ถึงเหมือนกันก็ในช่วงทดเวลาของครึ่งแรกครับนาทีเดียวแล้วก็ผู้สินเป่าจบเกม45นาทีแรกครับเป็นบางกอก FC นะครับที่
ขึ้นนำซีแคลซิตี้อยู่2ประตูต่อ0นะครับได้2ประตูจากปีเตอร์เนอร์กาดนาที23แล้วก็ทางศิวะพรหมมาศนาที29นะครับก็ซึ่งเวลาหลังครับมาส่งใจเชียร์ขุนพลกับทีมโคกันครับกับ45ทีในซึ่งเวลาหลังที่เหลือครับฟรีคิกครับบรรจงเปิดเข้ามาเปิดให้ขึ้นครับบอลยังเก็บได้ครับบรรจงพาขึ้นมาปั๊มลูกนี้ตรงกลางของเจเนกาก็กระโดดมาให้กับไทเก้ไทเก้ดูมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหยิงไม่ดีเท่าไหร่ครับไทเก้ลูกนี้สามอดีตยังเซฟได้แต่ว่าบางกองยังบุกต่อครับบอลที่สมศักดิ์สมศักดิ์ทางขวาให้มากับพีเตอร์เนื้อการ์ดหลุดมาในกับโทษเปิดเข้ามาลูกนี้จริงแล้วเรียบร้อยครับสามอดีตศูนย์ครับเอาจนได้ครับเป็นเจนะครับหรือว่าประตูที่3ของบางลูกที่สามกับบางกองที่สี่ขึ้นนำครับดีต้องยิงครับสามศูนย์ครับบางกองเอฟซีขึ้นนำสี่แปดเอฟซีครับจังหวะนี้จ่ายมาของเต้เนื้อกาครับคนแรกเป็นคันเน่ครับยิงเหมือนจะไม่โดนไม่เต็มนะสุดท้ายยังมีเจครับที่อยู่หน้าประตูแล้วก็ซ้ำเข้าไปได้สำเร็จครับประตู 3-0 แล้วก็เป็นประตูที่3ครับของเจในฤดูกาลนี้นะครับวันที่พิเตอร์เนกาแกคนยิงประตูแรกของเกมนี้นะครับไทยมาหยอดมาปานาทีจะให้กับเจยังได้อยู่ครับสมศักดิ์สมศักดิ์คือมากับเจแล้วบอลดูไปที่สมศักดิ์แล้วยิงลูกนี้บอลเสียวเสาออกไปครับประตูที่4เกือบมาครับประสิทธิ์ครับประกอบด้วยเปลี่ยนตัวนะครับเล่นหมายเลข9แต่ครับพิเตอร์โยเซเกนเนกาออกนะครับและประสิทธิ์ไอเจ้ดิโตโร่ครับจังหวะออกนะครับตามเล่นหมายเลขแต่4ครับของสังสิกกับพันครับและตะวันลูกนี้เนี่ยไอเจ้กับตะวันเล่นกับเสาไฟครับทำให้มุมเยอะไปหน่อยครับลูกก็เลยหลุดออกหลังไปนะครับขอให้โอกาสกับบรรดาดาวรุ่งแล้วก็ตัวสำรองได้ลงมาเล่นบ้างนะครับหลังนี้เปิดไปติดแล้วให้มาครับตะวันลุ่งทิ้งจังหวะยอมมาเลยครับปานาทีปานาทีให้มากับ21ครับปานวัฒน์แล้วยิงให้ลุ่งเป็นทานครับโอ้โหจังหวะเข้าทำของ3ตัวสำรองครับจังหวะยิงของปานวัฒน์นี้สังลำครับโอ้โหบอลไปคน3ผู้หญิงพอดีครับเกือบได้ลูกที่4ครับมีพิพัฒน์จังหวะนี้ไปโดนเหนี่ยวแต่ผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับบอลไม่เล่นต่อไปแล้วจังหวะนี้ไปเสียบอลดูได้ที่อูมาดุดเข้ามาในเขตโทษทุกอูมาดวลเดี่ยวเดี่ยวแล้วยิงโอ้โหไม่ได้ยอดเยี่ยมเลยครับแล้วก็คนครับโอ้โหยังไม่ยอมครับประกาศทองของซูเดียทุกอูมาในเกมนี้ครับโอ้โหดุดเข้ามาจ่อครับเลือกยิงเสาแรกครับจะได้งานเสาแรกครับแล้วจะคนโอ้ใหญ่นะครับตัวสูงใหญ่ทีเดียวครับออกมาปิดมุมไม่ได้หมดแล้วก็ปักทิ้งไปได้พอแฟนบอลที่จะเข้าชมเกมการแข่งขันนะครับก็ต้องฉีดวัคซีนตามกำหนดนะครับรวมไปถึงถ้าใครยังไม่ฉีดวัคซีนก็ต้องมีผลตรวจ ATK ภายใน72ชั่วโมงจะมายืนยันก็จะสามารถชมการแข่งขันได้นะครับจังหวะนี้ชุดอูมาหลุดมาแล้วยิงเซฟจากจ่าของนัชพลครับยังเอาชนะไม่สำเร็จครับอดีตดาวซันโบของฟุตบอลดิชั่น2โซนภาคใต้อย่างคือได้ชุกูมาครับวันนี้มีโอกาส2ครั้งจากจ่าแต่ว่ายิงไปติดเซฟของนัชพลทั้ง2จังหวะคือพุ่งออกมาทำตัวให้ใหญ่ที่สุดเลยครับนัชพลแล้วก็เซฟเอาไว้ได้บอลเปิดมาตะวันรุ่งเก็บไม่ได้ครับนิติพัฒน์นิติพัฒน์จ่ายมาคือจะชุกูมาชุกูมาไหลมาจังหวะนี้แล้วยิงก็ไม่ตรงกรอบครับจังหวะยิงสองทางพงศกรพูนสำริดครับ
อยากจะได้สักหนึ่งลูกปลอบใจนะครับดูแล้ว4แคลแต่ว่ายังไม่คมพอครับวางเท้ายิงลูกนี้ก็ยังให้มุมเยอะไปครับพงศกรปีนี้ต้องมาลุ้นกันครับว่าจะไปไกลถึงไหนนะครับแล้วก็จบเกมครับบางกอกเอฟซีก็เก็บชัยชนะขาดถือว่า32ที่สุดท้ายได้สำเร็จนะครับก็เอาชนะสุดครับไปได้3ประตูนะครับ2ประตูนะครับที่2ครับปีเตอร์เมื่อก่อนที่4ครับก็เอาชนะสิงห์ราชินีนะครับ9ผู้เดินไป5 3ประตูต่อ0นะครับขึ้นมาหลังก็ขอบคุณนะครับจองทีม